อิสุหาดใหญ่สำนักงานใหญ่ครับเยื้องเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในครับวันนี้มีรถแต่งซิ่งอีกคันครับเป็นสปีดแกปโฟครับ X Series แต่งโลดเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยครับทรงหล่อๆกันอีกครับเป็นสปีดตัวหล่อครับตัวนี้ดูบรรยากาศรอบคันกันก่อนครับ X Seriesฝากระโปรงก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดอยู่นะครับไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์มีไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวแยกจากโคมไฟด้านหน้าครับลงมาด้านล่างนะครับมีสเกิร์ตรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบคันก่อนครับแต่งหล่อๆพร้อมส่งมอบอีกคันครับบรรยากาศเช้าๆนะครับตอนนี้กำลังรอเลิกลูกค้าอยู่ครับไฟด้านหลังของ XCD เขาจะเป็นไบเลดนะครับหรือ LED นะครับสเกิร์ตด้านท้ายกระบะก็จะไม่มีบันไดขั้นบันไดขึ้นนะครับจะเป็นแบบสเกิร์ตนะครับเป็นแบบฉบับของ X Series นะครับมีสติ๊กเกอร์ที่ฝากระบะท้ายพร้อมกล้องมองหลังบิวอินจากโรงงานครับโลโก้อีซูซุสีแดงครับ D-Max สีโครเมียมพร้อมสติ๊กเกอร์ X Series ด้านขวาที่กระบะท้ายครับทรง45องศารอครับมาดูซีรีส์ยางด้านหลังกันครับซีรีส์ยางไลแม็กนะครับไลแม็กกันก่อนครับยางเท่นะครับซีรีส์ยางด้านหลังนะครับ24545ZR18นะครับทำความเร็วได้เยอะครับอย่างนี้100W รอๆกันครับมือจับประตูรถก็จะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับของ X Series นะครับส่วนไฟเลี้ยวก็จะติดกับกระจกมองข้างพร้อมโลโก้ X ด้านข้างใกล้กับกระจกนะครับมาดูซีรีส์ยางด้านหน้ากันครับไลแม็กพร้อมดิฟเบรกนะครับซีรีส์ยางอยู่ที่24545ZR18นะครับซีรีส์ยางด้านหน้าครับมาดูชมด้านหน้ากันอีกครั้งครับ Isuzu X Series สปีดแคปโฟครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe ครับเพื่อดูคลิปรถแต่งครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ